สำหรับคลิปวิดีโอนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนวันที่เดือนปีที่เป็นพุทธศักราชมาเป็นปีคริสตศักราชเนาะวิธีการเฮ็ดเฮามาเบิ่งกันเลยเนาะ1พิมพ์คำว่าเท่ากับแล้วใช้ฟังก์ชันหรือสูตรที่มีชื่อว่า e date นี่หลังจากนั้นให้เลือกห้อง start date เนี่ยให้เริ่มจากห้องที่เราต้องการจะเปลี่ยนคือห้องนี้แล้วใช้เครื่องหมายจุดมันนี่ตัวเราจะต้องการจังฮู้ก็คือปีเขาเอามาลบให้ปีพศกับพศนี่มันต่างกันอยู่ที่543ปีนี่เขาก็เอามาลบให้543นี่แล้วก็คูณให้12เพราะว่าเขาต้องการให้บัญชีมันเป็นพร้อมเดือนหนึ่งมี10ปีหนึ่งมี12เดือนอัดวงเล็บกด enter เขาก็จะได้เพียงเท่านี้ก็สามารถเห็นให้เปลี่ยนจากพุทธศักราชมาเป็นคริสตศักราชได้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ข้าพเจ้าขอจบเพียงเท่านี้ถ้าท่านใดต้องการให้ข้าพเจ้าสอนเรื่องใดสามารถคอมเมนต์มาได้แล้วเชียร์คลิปดีๆให้ท่านได้ติดตามสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ